My name is the RZA. I play a character named LZ in the film. You know, I did a film called The Man with the Iron Fist, and I'm a hero. But I want to also try to play some roles as a villain. Fierce as a lion, strong as an elephant. Sadly, after today, it'll disappear forever. The character I play in this film name is LZ, an arms dealer. LZ ทั้งหมดโดยลิซ่าผมก็ถอดคาแรคเตอร์มาจากลิซ่าตัวจริงเลยซึ่งตัวจริงเขาเป็นคนที่ชอบศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะในบทบาทของ LZ ที่ลิซ่าจะต้องสวมบทบาทมันแทบไม่ต้องไปบอกเลยว่าจะต้องเล่นอย่างไรออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยไปเจอกับวูแทงนะครับเขาชื่อลิซ่าตอนนั้นคือองค์บากถล่มฮอลลีวูดนะฮะเขาก็ได้ร่วมโปรโมททำการพีอาร์นะครับเขาก็ทำซาวด์แทร็กอย่างพยุงต้มยำกุ้งที่เด่นมากๆเลยครับเขาเป็นแรปเปอร์ที่โด่งดังมากซึ่งเขาเดิมทีแล้วเขาชอบมาชนะแล้วก็ชอบกังฟูเขาชอบหนังแบบสมัยชอบราเดอร์มากตัวจริงเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในศิลปะการต่อสู้เขาชอบจาพนมมากจนได้เกิดการติดต่อเพื่อจะมาเล่นหนังเขารับปากกันดีเขาขอเลยล่ะว่าเขาอยากเล่นด้วยลิซ่าเนี่ยเขามีมาร์เชียลอาร์ตกับตัวเขาเยอะแล้วในการสไตล์ของฮิปฮอปในสไตล์ของแรปเปอร์ในการทับในการจังหวะของเขามันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเก็ตไอเดียว่ามันแปลกใหม่นะถ้าเกิดเรามาทำสเต็ปของลีลาของจังหวะฮิปฮอปแล้วเขาออกหมัดเขาออกซ้ายออกลีลาออกขวาออกอะไรพวกนี้มันเป็นท่วงท่าที่มันแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยเห็นในหนังเนี่ยมาก่อน I think Tony Jaa is actually, I mean, in my opinion, the best action star out right now. I'm a big fan of his work. Well, Tony's tough, but he let me beat him up. Or else I wouldn't be sitting here today. อารมณ์เขาจะให้เกินร้อยอ่ะคือเขาอยากจะเล่นอ่ะมันก็เลยมันก็เลยทะลุทะลวงระห่ำดี You've become a pain in my ass over your fucking little elephant. I want the people all around the world to come check out this film and see me fight Tony Jaa. That's right, the man with the iron fist fight the Muay Thai warrior. We'll see who's the number one fighter in the world, alright? Boom!